อ่ะสวัสดีครับพี่ๆน้องๆทั้งหลายนะครับวันนี้เรามารีวิวเกมนะครับในiPad Android PC นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกมนะครับ Star Wars Force Collection นะฮะเกมนี้เป็นเกมการ์ดนะครับก็ถือว่าสนุกมากนะฮะมีความพิเศษเนี่ยหลายอย่างนะครับแต่เริ่มต้นก่อนเลยเนี่ยมาดูเรื่องของเพลงนะครับเรื่องของซาวนะฮะซาวและมิวสิกเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยผมปิดเสียงอยู่นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวโดนแบนใน YouTube นะฮะเปิดเพลงก่อนเปิดเพลงให้ฟังนะครับเพลงในเกมนี้นะฮะถือว่าเอปิกอยู่แล้วนะฮะเป็นพวกเกมในเพลงใน Star Wars ทั้งหลายนะครับเพลงใน Star Wars เนี่ยถือว่าท็อปทั้งนั้นนะฮะเรื่องของเสียงเพลงความตื่นเต้นอะไรมากมายนะครับผมให้ A ไปเลยนะครับผมเป็นแฟน Star Wars อยู่แล้วนะครับเรื่องของเพลงอันนี้เราฟังเท่านี้ก่อนนะครับต่อมานะครับเรามาดูเรื่องกราฟิกนะครับกราฟิกเกมนี้เนี่ยถือว่าสำหรับเกมการ์ดเนี่ยจะพิสดารอย่างหนึ่งนะฮะเกมการ์ดส่วนใหญ่จะเป็นภาพวาดเป็นการ์ตูนอะไรมากมายนะครับเกมนี้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับเบนคาโนบินะฮะจะเห็นได้ว่าเป็นการ์ดเนี่ยแต่ละใบเนี่ยจะเอารูปจริงในหนังเนี่ยมาใส่ในการ์ดนะครับแล้วก็จะมีแอตแทกมีดีเฟนซ์อะไรก็ว่าไปนะครับมีความสามารถต่างๆนะฮะก็ถือว่ากราฟิกเนี่ยยูนิคนะฮะไม่มีใครเนี่ยทำมาก่อนแล้วก็ผมดูแล้วเนี่ยออกมาได้ด้วยดีนะฮะลองไปดูที่คลาสบรายเดอร์นะฮะที่เก็บคาร์ดนะครับเห็นไหมครับจะมีเยอะแยะไปหมดนะฮะมีดอยพิกคาร์ดมีหุ่นยนต์มีอะไรมากมายนะครับมีคาร์ดแพ็คนะฮะไว้ซื้อของนะฮะก็ยกตัวอย่างให้ดูนะครับโปรแกรมนี้น้องๆอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมพี่อัดได้เล่นยังไงนะฮะเล่นใน PC ได้นะครับต้องใช้โปรแกรม BlueStack นะฮะใช้โปรแกรม BlueStack สามารถได้เล่นใน PC ได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับมีจาจาบิงมีเจนเนอเรลกาวิสนะฮะจะมี ability ต่างๆนะครับเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ใช้สตังค์เยอะเหมือนกันน้องๆเล่นอาจจะหมดตูดไปเยอะนะฮะแต่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินก็ได้แต่ว่าก็จะได้การ์ดที่ไม่ค่อยเก่งนักนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่พอใช้ได้นะครับเรื่องของกราฟิกเนี่ยเราผ่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้เกรดก่อนนะฮะกราฟิกเนี่ยผมให้ประมาณ B บวกนะฮะ B บวกถึง A ลบนะครับถือว่าใช้ได้นะฮะ UI นี่ก็งงๆหน่อยนะฮะน้องเล่นตอนแรกเนี่ยอาจจะงงนะครับเรามาดูเกมเพลย์คืออะไรนะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมวางแผนการลบนะฮะจะต้องมีการ์ดทั้งหมดเนี่ย16ใบนะครับการ์ดเราก็มาเซตฟอร์เมชันเอาว่าเราจะใส่อะไรตรงไหนนะครับเกมนี้สนุกมากตรงที่มันเป็นออโต้เพลย์เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูที่หลังนะครับใส่การ์ดเข้าไปว่าเราต้องการการ์ดตัวไหนก็ใส่ไปตรงนั้นจะมีเครดิตอยู่มีคอสอยู่ตรงนี้คอสเต็มก็ใส่ไม่ได้ตัวเก่งก็ใช้คอสเยอะนะฮะตัวไม่เก่งก็ใช้คอสน้อยอย่างพวกนี้ตัวนึงก็1 point 10 point อะไรเงี้ยไม่เกินตัวเก่งๆก็30 point บ้าง100 point บ้างก็มีนะครับตอนนี้ผมเล่น account ที่account สร้างใหม่นะครับเลเวล21เท่านั้นเองนะฮะช่วงเลเวล20เนี่ยเราสามารถเทรดได้หรือให้กิฟต์เพื่อนได้นะในช่วง1ถึง20เนี่ยจะเป็นช่วงเก็บเลเวลให้รู้ว่าเล่นเกมยังไงทำยังไงนะครับเรามาดูว่าสู้เป็นยังไงนะฮะสู้แล้วได้อะไรนะครับสู้ไปเนี่ยเขาจะมีเดลี่พอยต์อยู่นะฮะสู้เดลี่พอยต์เนี่ยก็จะได้ของได้พอยต์ได้ AP เปิดแพ็คอะไรอย่างเงี้ยครับเลอะเทอะนะฮะก็น้องๆก็ลองเล่นดูนะฮะสนุกดีนะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังเข้าอยู่ว่าไปสู้ยังไงนะครับสู้แบบไหนนะครับลองสู้กับคนนี้ดูนะฮะเดี๋ยวเราเปิดเพลงก่อนอ๋อลืมเปิดเพลงไม่เป็นไรนะครับกด start battle นะครับรอโหลดนิดนึงนะครับเกมนี้อาจจะโหลดช้าหน่อยนี่ขนาดผมเล่นในสายแลนนะฮะยังโหลดช้าเลยหลุดเดี๋ยวก่อนนะครับหลุดต้องเข้าใหม่นะครับต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่านี้มันใช้พลังเยอะหน่อยปกติไม่ค่อยหลุดนะฮะเกมนี้เนี่ยใช้กราฟิกสูงเหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์สมัยนี้ใช้ได้ครับไม่ค่อยหลุดนะฮะแล้วก็ดูตรงนี้ดีกว่า previous history นะฮะ history เอาวินละกันนะครับจะสู้ยังไงมาดู watch replay จะหลุดอีกไหมนอหลุดเปล่าเนอหลุดคงต้องทำกันใหม่นะฮะมาแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนี่ฝั่งเรานี่ฝั่งศัตรูนะฮะ
เอ๊ะทำไมไม่ได้ยินเสียงโอเคนะครับตอนนี้ก็เริ่มบัฟกันก่อนเฟส1นะฮะแล้วก็ฟันกันอย่างงี้นะครับอ๋อไม่มีเสียงจะไม่มันนะฮะเดี๋ยวๆเราให้มันสู้กันไปก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะจะทุกอย่างจะออโต้ไฟนะน้องๆก็เซตทีมขึ้นมาเซตเสร็จปุ๊บนะฮะก็มาสู้กันนะครับสู้ก็คือวางแผนการรบทุกตัวเนี่ยบางตัวมีสกิลบางตัวไม่มีนะแต่ละตัวจะเก่งไม่เท่ากันนะฮะก็จะสู้กันไปนะครับชนะก็ได้พอยต์นะครับได้พอยต์มากๆก็จะมีสิทธิ์ได้เปิดการ์ดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวสกิปไปก่อนเดี๋ยวลองเล่นแบบเล่นแบบยังไงดีเล่นแบบให้ได้ยินเสียงหน่อยดีกว่าจะได้สนุกนะฮะเข้าไปในนี้ปุ๊บกดเซตติ้งอ๋อผมดันไปปิดเสียงมันเดี๋ยวลองดูนะครับเข้าแบทเทิลใหม่จะสนุกหน่อยนะฮะไม่งั้นไม่มีเสียงนี่ไม่มันนะฮะลองดูในนี้ก็ได้นะครับลองดูสู้กับโยดาแล้วกันนะฮะนี่คือบ๊อบโซโลนะฮะตัวนี้เก่งนะฮะขับเครื่องบินเก่งนะครับเกมเนี่ยมันมีหลายโหมดนะฮะนี่คือโหมด1นี่คือโหมดที่ PVP เรียก PVP แล้วกัน Player versus Player นะครับมันได้อะไรบ้างได้เครื่องบินได้พอยต์ไปทำอะไรได้พอยต์ไปเปิดการ์ดนะฮะกราฟิกเสียไม่ครบก็เดี๋ยวลองดูก็จะบัฟมานะฮะบัฟเสร็จก็สู้กันนะฮะออโต้ไฟนะครับลองดูใครหมดก่อนแพ้นะครับหรือถ้าเกิดเวลาหมดยังมีดีเฟนเดอร์อยู่เนี่ยเราแพ้นะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ทะเลาะกันไปตรงนี้ก็ทะเลาะกันไปพอแพ้ก็จะโดนยำกันไปเรื่อยๆนะฮะเราต้องดูไปก่อนโอเคจบนะครับนี่คือโหมด PVP นะครับโหมด Quest ธรรมดาเนี่ยเรามาดูตรงนี้ Quest ธรรมดาทำอะไรได้เอาไว้เก็บเลเวลนะฮะเก็บสตางค์ไปทำอะไรไว้อัปเกรดการ์ดนะครับก็จะเหมือนเกมทั่วไปที่มีอัปเกรดการ์ดเลเวลการ์ดนะมี Mac Evo ทำให้การ์ดหลายๆใบเนี่ยดีขึ้นนะฮะเราประมาณฟันเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นประสบการณ์นะฮะตรงนี้เป็น EP ทุกครั้งที่เราลงเกมจะลดนะครับตรงนี้คืออะไรเวลาได้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้เขาเรียกว่าบลูพรินท์เนี่ยไว้สร้างเครื่องบินสร้างหุ่นยนต์สร้างกองทัพที่ขี่เครื่องบินได้นะฮะก็ถือว่าสนุกดีนะครับผมเนี่ยคงจะอธิบายสั้นๆเท่านี้ก่อนนะครับอ๋อที่สำคัญเดี๋ยวก่อนกลับมานี่ก่อนนะฮะเกมนี้เป็นเกมที่ต้องซื้อคริสตัลนะครับมีตังต้องซื้อไม่มีตังไม่ซื้อก็ได้นะฮะเขาจะแจก AP มานะฮะ AP เนี่ยไว้เปิดแลกการ์ดนะฮะเดี๋ยวลองเปิดดูเห็นไหมฮะการ์ดพวกนี้เขาจะเป็นเดลี่นะให้ฟรี1ใบใบแรก1ดาวนี่ถือว่ากระจอกนะฮะเจ๋งสุดเท่ากับ5ดาวนะฮะ5ดาวดูยังไงนะครับเนี่ยพอ1ดาวปุ๊บเขาจะบอกมีอะไรบ้างเลเวลคอสนู่นนี่นั่นโจมตีแบบไหนมีอะบิลิตี้แบบไหนนะครับหรือไม่ถ้าเกิดมีเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างที่ผมบอก PVP หรือ Quest เนี่ยก็จะเก็บตรงนี้ได้เก็บพอยต์ AP ได้ AP ก็มาซื้อของตอนนี้ซื้อได้4ใบซื้อ4ใบก็จะออกมาว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับน้องๆก็พวกนี้มาสู้กันนะครับใครน้องคนไหนมีสตังค์เยอะหน่อยแต่ก็เอาตังค์ไปกินข้าวนะครับแพ็คเกมนี้แพงนะฮะก็ถ้าเกิดมีตังค์เยอะหน่อยก็ไปซื้อซะก็จะได้การ์ดเจ๋งๆนะฮะการ์ดเจ๋งๆหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูนะฮะเดียวแต่ละทิศเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับนะครับการ์ดเจ๋งๆเนี่ยยกตัวอย่างพวก5ดาวเนี่ยมั้ยฮะ5ดาวเห็นมั้ยฮะมันก็จะมี ability ตัวนี้นะครับไซส์ก็จะมี2ไซส์สีน้ำเงินเนี่ยคือ light size เมื่อกี้สีแดง dark size นะฮะสีน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นพวก light size นี่ Obi-Wan นะฮะ Obi-Wan ตัวนี้เก่งพอใช้ได้นะฮะก็ให้น้องๆดูไปนะครับลองเล่นดูสนุกนะครับสิ่งที่พิเศษสำหรับเกมนี้ที่เกมอื่นไม่มีในโลกเนี่ยนะฮะเกมนี้เป็นเกมแรกที่ผมเล่นแล้วเนี่ยมันมีก็คือเทรดดิ้งนะฮะเกมนี้สามารถเทรดกับคนอื่นได้นะครับซึ่งเกมอื่นเนี่ยซื้อการ์ดมาของใครของมันตัวใครตัวมันเพราะเกมนี้5ดาวหายากมากกดเทรดสามารถเทรดกับคนอื่นได้นะฮะแต่ตอนนี้เราเซ็ตเทรดไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีคน accept เทรดเรานะการเทรดก็คือตรงนี้ถ้าเกิดน้องๆสนใจเดี๋ยววันหลังพี่จัดการให้นะฮะเดี๋ยวจัดให้นะฮะว่าอยากทำรู้ทำยังไงนะเสิร์ชสมมุติเราต้องการการ์ดแบบไหนยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเราต้องการคาร์ดตัวนี้เราต้องการตัวนี้สมมุติอานาเคนนะฮะแพทวันต้องการเทรดเราก็กดเทรดนะครับมันก็จะเสิร์ชแอคเคาท์ทุกคนเลยว่าใครมี
นะเสิร์ชเสร็จปุ๊บก็จะมาดูว่าโอเคดูว่าเขาต้องการอะไรใช่ไหมก็เสิร์ชเข้าไปเขาจะมีเขียนตรงเทรดนะฮะไหนๆเข้ามาแล้วอ๋อเอาเข้ามาใน wishlist นะฮะพูดผิดโทษทีนะฮะนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกเนี่ยเห็นไหมครับเขาต้องการพวกนี้เขาเทรดเขามีพวกนี้นะฮะเทรดต้องการเทรดอย่างเช่นตัวนี้ต้องการเทรด OB1 นะฮะแลกกับพวกนี้ทั้งหมดนะมีควีนมีอะไรอย่างเงี้ยฮะมีตัวเติมพลังนะครับนะครับก็ไปคุยกันส่งเมสเซจกันก็ระวังโดนหลอกนะครับน้องใหม่ๆเนี่ย5ดาวเนี่ยต้องแลกแบบเป็น10ตัวนะฮะ4ดาวนะครับถ้าเกิด5ดาวเจ๋งๆอย่างตัวควีนเมื่อกี้นะฮะแพงมากนะครับผมเคยเช็คใน eBay 100กว่าเหรียญนะครับเป็นเกมที่ลุ้นมากฮะเปิดการ์ดทีได้ควีนมานี่รวยเลยนะครับโอเคนะครับก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเรทเกมนี้ให้ฟังนะฮะเกมนี้เสียงผมให้ A เลยครับกราฟิกให้ B+ นะครับเกมเพลย์ผมให้ A อีกเหมือนกันนะครับซิสเต็มต่างๆเนี่ยผมก็ให้ A อีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้โอเวอร์กอร์ผมให้เลยครับไฟนอลฟันธงนะฮะเชือดนิ่มๆนะฮะ A ลบนะครับสำหรับเกมการ์ดผมถือว่าท็อปแล้วเกมนี้มีคนเล่นถึงประมาณล้านอัพนะฮะล้านอัพดาวน์โหลดนะครับจาก iPhone ที่ผมเช็คมานะครับเพราะยังไงก็ลองน้องๆ ลองเล่นดูนะครับสนุกนะฮะใครอยากให้รีวิวเกมอะไรบอกเดี๋ยวผมจะทยอยเรื่อยๆเกมอะไรสนุกๆจะมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคครับสวัสดีครับ